ต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างเยอรมนีพบกับสาธารณรัฐเช็กราคาต่อรองเปิดมาที่เยอรมันต่อลูกควบลูกครึ่งเจ้าบ้านเยอรมนีผลงาน5เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะแค่นัดเดียวครับอีก4เกมที่เหลือเสมอรวดนัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของเช็กผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2เกมนี้เยอรมันจะขาดผู้เล่นอย่างโจชัวคิมิชยูเลียนสเดกเลอร์เอเมเล่ชานนิคลาสชูเล่และคลายฮาวเวตที่มีอาการบาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดออนเดเชสกาฟิลิปเอ็นกูเยนปีเตอร์เชฟวิสและอองเดโคราที่บาดเจ็บเทียบชื่อชั้นตัวผู้เล่นและสถิติที่เคยพบกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยเยอรมันอาจจะดูดีกว่าครับแต่ผลงานช่วงหลังเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนักเชื่อว่าเกมนี้หากเยอรมันชนะสกอร์ก็ไม่น่าจะขาดหรอกครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเช็คสกอร์ดิคาดเช็คบุกแพ้เยอรมันแค่2-1